สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นองค์ประธานในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่7ประจำปี2564โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมพร้อมด้วยนายณรงค์ทรงอารมณ์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตลอดจนผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมในการประชุมณตำหนักเพชรวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคมนายสิทธามูลหงผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในฐานะรองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้แถลงผลการประชุมในประเด็นที่น่าสนใจประกอบด้วยมหาเถรสมาคมอนุมัติเสนอการแต่งตั้งพระสังฆาธิการในตำแหน่งต่างๆเห็นชอบแนวทางและมาตรการในการจัดประเพณีสงกรานต์ปลอดภัยได้บุญและเห็นชอบการขอบูรณวัดก่อนดำเนินการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษาเรียนพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านครับวันนี้พบกับผมสิทธามูลหงผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทำหน้าที่รองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติครับการประชุมมหาเถรสมาคมในวันนี้ณตำหนักเพชรวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครเป็นการประชุมครั้งที่7ประจำปีพุทธศักราช2564มีหลายเรื่องที่น่าสนใจที่จะแถลงต่อสื่อมวลชนดังต่อไปนี้นะครับเรื่องนอกระเบียบวาระในวันนี้มีจำนวน4เรื่องครับเรื่องแรกเป็นการอนุมัติการเสนอแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดโดยพระเทพสารเมธีผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค8ธรรมยุทธ์นำเสนอแต่งตั้งให้พระครูประโชตธรรมคุณวัดเนินแสงทองอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬธรรมยุทธเรื่องที่2ครับเป็นเรื่องของการอนุมัติเสนอแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดและที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโดยลิขิตของพระวิสุทธิวงศาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือมีจำนวน3รูปดังต่อไปนี้ครับ 1. พระปริยัติพัชราภรณ์เจ้าอาวาสวัดไพศาลศักดารามอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ 2. พระครูอดุลพัชราภรณ์เจ้าอาวาสวัดประชานิมิตอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์และ 3. พระครูอุปถัมภ์ปุญญาคมเจ้าอาวาสวัดห้วยคิงอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางเจ้าคณะอำเภอแม่เมาะให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอแม่เมาะเรื่องที่4ครับเรื่องอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงจำนวน6รูปในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือครับ 1. พระมหาพัฒนาวัฒนยาโนเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไพรสนศักดารามอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ฝ่ายการศึกษา 2. พระครูปรัชกฤตจิตตวิริโยวัด7ยอดนะครับเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด7ยอดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ฝ่ายสาธารณูปการ 3. พระมหาธรรมจารีเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด7ยอดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ฝ่ายการเผยแผ่ 4. พระมหาเจตนาสุนทรเมธีเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสวนดอกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ฝ่ายการศึกษา 5. พระบุญทรงปัญญาธโรเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสวนดอกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ฝ่ายสาธารณูปการและ6พระครูปรัชวรกรเขมปัญโยเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด7ยอดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ฝ่ายการเผยแผ่ครับเรื่องที่4ครับเป็นเรื่องแนวทางมาตรการในการรณรงค์ประเพณีสงกรานต์ปลอดภัยได้บุญดังนี้นะครับ 1. ให้จัดตามมาตรการ DMHL ของสบค. 2. จำกัดผู้เข้าร่วมตามขนาดของสถานที่1บุคคลต่อ1ตารางเมตร 3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่นผู้ใดโดยตรง 4. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารด้วยกันเป็นระยะเวลานาน 5. หลีกเลี่ยงการจัดพิธีต่างๆในสถานที่คับแคบควรจัดในสถานที่โล่งมีการระบายอากาศได้ดีและมีแสงแดดส่องถึง 5. สำหรับการส่งน้ำพระหรือปฏิบัติศาสนกิจอื่นใดนั้นให้มีการเรียงแถว
เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย1เมตรพร้อมกับสวมหน้ากากอนามัยให้เรียบร้อยซึ่งก็จะได้ประกาศแจ้งวัดต่างๆให้รับทราบและปฏิบัติต่อไปครับเรื่องที่อยู่ในวาระมีดังต่อไปนี้ครับมีเรื่องการนำเสนอที่ประชุมให้พิจารณาอนุมัติเห็นชอบดังนี้นะครับ 1. เรื่องเกี่ยวกับการปกครองคณะสงฆ์มีการอนุมัติเสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกระบี่ครับเป็นลิขิตซึ่งพระพรหมจริยาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนใต้ได้นำเสนอแต่งตั้งพระครูสุวิมลธรรมานุกูลเจ้าอาวาสวัดนาเหนืออำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่และเจ้าคณะอำเภออ่าวลึกให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกระบี่ครับเรื่องที่2เป็นเรื่องความเห็นชอบในการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดโดยลิขิตของสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกได้ส่งรายงานขออนุญาตบูรณะปฏิสังขรณ์วัดก่อนที่จะมีการดำเนินการยกวัดร้างให้เป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษาจำนวน7วัดดังต่อไปนี้ครับ 1. วัดบ้านแสงร้างอำเภอโพศีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกษ 2. วัดบ้านโนนร้างอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานี 3. วัดพระเจ้านอนร้างอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี 4. วัดโพแก้วร้างอำเภอพุทธไทยสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ 5. วัดโคกกล่องร้างอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์7. วัดบ้านทุ่มร้างอำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษจังหวัดบุรีรัมย์และ 7. วัดเทพาภิรมย์ร้างอำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษจังหวัดบุรีรัมย์เป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบตามลิขิตสมเด็จพระวรรณรัตน์ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธครับเป็นเรื่องของการรวมวัดซึ่งวัดนั้นมีอาณาเขตติดต่อกันเป็นการรวมเพื่อประโยชน์แก่สาธารณกุศลของวัดและประโยชน์ในการบริหารกิจการของคณะสงฆ์นั่นก็คือได้มีการรวมวัดสุขมิ่นร้างและวัดหอธรรมร้างกับวัดเจดีย์หลวงธรรมยุทธซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นวัดเดียวกันแล้วก็ให้ชื่อว่าวัดเจดีย์หลวงครับ